สวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่ก็มาอยู่กับบ่อน้ำที่เอาไปใช้แปลงหลังศูนย์เด็กนะครับแปลงนี้ก็มีประมาณสัก25ไร่นะครับ25ไร่เนี่ยถ้าจะทำจริงๆอ่ะถ้าแหล่งน้ำไม่ไกลแล้วก็ดึงคลองดึงสระอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเป็นบ่อที่ไม่ค่อยขาดนะบ่อไม่ขาดน้ำดีๆ25ไร่เนี่ยชุดเดียวพอครับไม่เกิน25นะถ้าเริ่ม30นี่ไม่ได้แล้วนะครับ20ไร่อ่ะกำลังดีต่อ1ชุดนะครับ15ไร่ยิ่งดีเลยนะแต่ถ้าแม็กเต็มที่เลยนะครับ20ไร่25ไร่ไม่เกินละไม่งั้นหมุนน้ำไม่ทันแล้วก็เครื่องโหลดเยอะนะครับมาให้ดูน้ำระดับน้ำนะครับอันนี้มอเตอร์ใช้โซลาร์เซลล์นะครับใช้ที่4แผงนะ550วัตต์4แผงต่อนุกรมนะครับโวลต์เขาก็อยู่ประมาณ150นะ150โวลต์ DC นะครับปั๊มเป็นปั๊มเหล็กหน้า3มอเตอร์2แรงกระแสกินอยู่ประมาณสัก7แอมป์7 8แอมป์ไม่เกิน10หรอกนะครับเต็มแม็กของเขาเลยนะครับเต็มแม็กเขาเลยเนี่ยอยู่ใน4แผงนะดึงบ่อนะครับดึงบ่อนะ 2,600 รอบจะแรงกว่านี้นะครับอันนี้อยู่ประมาณ 2,200 2,300 นะครับ 2,300 รอบถ้าแดดดีๆก็จะพุ่งแรงกว่านี้นะครับพุ่งไปกลางบ่ออ่ะดูเนี่ยดูวงบ่อเนี่ยน้ำจะพุ่งไปกลางนู่นน่ะนะครับเต็มแม็กเลยอยู่ประมาณ50คิวนะครับรู้ได้ยังไง50คิวก็เอาถัง200ลิตรมาตวงครับหรือสะอันนี้ดึงสะนะครับดึงใส่สะสะเนี่ยประมาณ 200,000 ลิตรนะครับไม่เกิน5ชั่วโมงสะเต็มครับถ้าสะแห้งอ่ะและลองเทียบครับเวลาผมดึงเครื่องนะครับเครื่องจะอยู่ประมาณ 15,000 12,000 ลิตรต่อนะต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย 6:00 น.ยัน 6:00 น.วันรุ่งขึ้นน้ำจะเต็มสระครับถ้าเกิดว่าใช้เครื่องยนต์8แรงดึงนะน้ำมันอยู่ประมาณ350แต่ถ้าอันเนี้ยไม่ถึงวันครับถ้าเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ 8:00 น.ก็อยู่ประมาณบ่าย 00:00 น.บ่าย 2:00 น.เนี่ยเต็มที่แล้วเต็มสระเลยครับล้นเลยเต็มนี่คือสระไม่มีโหลดนะแต่ถ้าเกิดว่าสระมีโหลดนะครับสระมีเครื่องมีชุดนึงนะสูบไปใช้อันนี้จะอยู่ประมาณเช้าเย็นเต็มที่เลยนะครับอ่ะสระไม่มีน้ำเลยนะแล้วก็ดึงพร้อมกันครับเพราะว่าดึงไปใช้อ่ะมันจะอั้นท่อนะครับอันนี้มันดึงปล่อยเลยนะมันใช้แรงดันไปไกลนะครับ 2-300 เมตรแปลงสระนะทั้งที่ชุดเหมือนกันที่แปลงสระใช้แค่3แผงครับปั๊มเหมือนกันเลยครับปั๊มเหมือนกันเลยแต่ถ้าใครมีน้ำน้อยมีอะไรเนี่ยมันปรับรอบได้ครับกล่องสามารถปรับรอบได้สมมุติว่าน้ำเราไม่ค่อยพอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,200 รอบนะครับมันปรับรอบได้ครับคุณจะเอาเท่าไหร่อ่ะถ้าน้ำคุณมันมีไม่มากพอนะครับปั๊มตัวนี้จะทำงานตั้งแต่ถ้าเป็นบ่อนะเป็นบ่อนะจะทำงานตั้งแต่1,650รอบ1,700รอบนะครับคือน้ำออกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดึงคลองดึงน้ำอยู่ผิวดินน่ะดึงอยู่ข้างบนนะครับจะเริ่มทำงานอยู่ที่1,300รอบ1,300รอบก็อยู่ประมาณไม่ถึง7โมงเช้าอ่ะปั๊มสามารถทำงานได้เลยนะครับใน3แผงนะครับงบประมาณราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่399นะครับ 39,900 อ่ะ 40,000 น่ะนะครับประมาณนั้นแล้วก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะมีแอคเซสซอรี่อะไรเยอะนะครับเพิ่มแผง1แผงเป็น4จะเพิ่มกล่องควบคุมกันฟ้าผ่ามีให้เลือกนะครับมีให้เลือกเริ่มต้นที่399นะครับราคารวมแล้วนะ
ขาตั้งไม่เป็นเหล็กนะครับขาตั้งเป็นปูนนะครับนี่เสาหน้า4นะครับเสาหน้า4นะครับเสาหน้า4 2เมตรกับ 1.50 ฝังนะครับฝังเวลาติดอย่าไปสูงมาผมนะอันนี้ของผมจะทำไว้มุงอะไรนะจะทำไว้เป็นห้องเป็นมุงใส่ไฟบ้านเข้าไม่รู้ว่าไม่ได้คิดหรอกว่าจะติดโซลาร์เซลล์มันก็เลยเอาโซลาร์เซลล์ขึ้นไปก่อนนะครับปกติแล้วมันจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน2เมตรนะครับแพงนะแพงนะแพงนะครับตอนนี้แดดไม่มีเนี่ยมันดอบเห็นไหมมันทำงานตามแสงดอบแสงแดดไม่มีเลยนะเนี่ยตอนนี้มาดูรอบอยู่ที่รอบเท่าไหร่นะครับก็ยังทำงานอยู่นะบ่อเนี่ย 1,600 รอบเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวบังให้1,600 ใช่ไหมนี่ดึงบ่อบาดาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดึงคลองดึงสระไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดต้นทุนได้นะครับถ้าคุณทำข้าวโพด20ไร่คุณติดชุดหนึ่งนะครับ40,000-45,000เนี่ยจะคุ้มทุนอยู่ที่2รอบนะครับข้าวโพดทำอยู่ที่2รอบแค่นั้นนะครับ2รอบประมาณนั้นมีอะไรอีกปั๊มเป็นปั๊มหน้า3นะครับมีให้เลือกนะอันนี้เป็นปั๊มเหล็กนะครับไม่มีหัวกะโหลกอ่ะจ่อบ่อบาดาลหัวโยกขึ้นมานะครับอุดปลายท่อก่อนนะโยกน้ำให้เต็มระบบแล้วก็เปิดสวิตช์ได้เลยอันเนี้ยเป็นปั๊มหอยโครงหน้า3มอเตอร์2แรงแรงแน่นอนครับ 40-50 คิวต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากโยกทำไงเราไม่อยากโยกเราติดปั๊มพาวลอยครับพาวลอยหน้า3มอเตอร์2แรงแรงครึ่งนะครับน้ำปริมาณน้ำก็อยู่ประมาณ 25-30 คิวนะแต่แรงส่งพอกันนะครับแรงส่ง200เมตร250เมตรเนี่ยพอกันนะครับไปถึงได้กันแต่ว่าอยู่ที่ว่าแหล่งน้ำเราประมาณไหนเหมือนกันนะครับแหล่งน้ำเราประมาณไหนไม่ใช่ว่าโอ้โหดึงบ่อแล้วส่งไปอีกนะดึงเนี่ยดูดเนี่ย8เมตรเนี่ยลงไปเนี่ยส่งไปอีก300เมตรโอ้โหมันจะทำได้ไหมเพราะว่าอะไรนะครับก็ต้องดูถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ทำไม่ได้บ่อยแนะนำว่าทำไม่ห้ามทำบ่อยนะครับหมายถึงว่าดูดแบบนี้เราส่ง300-400เมตรเนี่ยครึ่งกิโลเงี้ยไม่ไหวนะครับส่งสูงสุดเนี่ยผม200เมตรนะครับไปนู่นน่ะกำลังตกอยู่25% ประมาณนั้นนะครับคือตรงเนี้ยปริมาณน้ำที่ออกจากตรงเนี้ย45คิวอยู่นู่นก็35คิวนะครับส่งไป200เมตรเต็มที่เลยนะถ้าดึงบ่อแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณดึงสระดึงคลองน้ำอยู่ข้างบนอันนั้นมันใช้กำลังดูดไม่เยอะแล้วมันส่งได้ไกลครับมันกินกำลังไม่เยอะด้วยนะคุณดูครับบ่อเป็นบ่อบาดาลนะครับ8เมตรนะครับ8เมตรนะเราขึ้นมาเป็นหัวโยกเสร็จปุ๊บเข้าเครื่องเลยนะครับไม่มีหัวกะโหลกไม่มีอะไรเลยนะครับคือพอดับเครื่องเนี่ยน้ำลงเลยนะครับน้ำลงปั๊มเลยนะแต่ถ้าไม่อยากอันนั้นไม่อยากโยกบ่อ3หย่อนท่อหน้า2ครับหย่อนท่อหน้า2เสร็จปุ๊บเอามอเตอร์3แรง2แรงปั๊มพาวลอย3นิ้วนะครับหย่อนมาลงไปนะครับพอใส่หัวกะโหลกนะใส่หัวกะโหลกหน้า2ลงไปนะครับพอเช้ามาก็ทำงานได้เลยเย็นมาก็ดับเองเราไม่ต้องมากดปุ่มเราไม่ต้องมาโยกแต่ปริมาณน้ำก็จะดรอปลงจาก40-50คิวมันก็อยู่ประมาณสัก15คิว20คิว25คิวทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแสงเนี่ยเริ่มทำงานแล้วเนี่ย 2,000กล่องตัวนี้นะครับสามารถดูได้ว่าเครื่องมันกินมอเตอร์กินกระแสเท่าไหร่นะครับกำลังวัดอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ณปัจจุบันแล้วก็รอบมอเตอร์เท่าไหร่นะเนี่ยมันดูได้นะครับแล้วก็ปรับได้ว่าปรับกระแสได้นะครับว่าจะเอารอบเท่าไหร่สูงสุด 4,000 รอบนะครับมีแค่นั้นกล่องไม่มีอะไรเลยนี่มีเบเกอร์ของแผงนะครับเข้าเลยแล้วผมก็ไม่ได้เอาเบเกอร์จากตรงนี้เข้าเครื่องนะครับจริงๆต้องมีอีกอันนึง
แต่ติดในราคาประหยัดครับแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเอาอักเซสซอรี่อะไรยังไงเนี่ยอยู่เนี่ยพันกว่ารอบเนี่ยไม่มีเลยนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่าตอนนี้สี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำก็จะประมาณนี้เห็นไหมประมาณ15คิวนะ 15,000 15,000 ต่อ 15,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นไหมเห็นผมว่าเออ10คิว20คิวหมายความว่าไงนะครับ1คิวก็ครับ 1,000 ลิตรนะครับ10คิวก็ 10,000 ลิตรนึกออกไหมแสงเริ่มมาแล้วอันนี้ก็เปรียบเสมือนเออหน้าฝนนะครับเปรียบเสมือนหน้าฝนเนี่ยฝนเนี่ยแดดก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกมันทำงานไหมทำครับทำครับแต่ปริมาณก็จะดรอปลงแล้วแต่แสงนะครับคือถ้าหน้าฝนนะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมระบบน้ำอ่ะอันนี้คือพลังงานสะอาดพลังงานฟรีแล้วต้นทุนก็มันก็ไม่ได้แบบโอ้โหห้าสามปีห้าปีคืนทุนเจ็ดปีสิบปีคืนทุนไม่ใช่คุณดูครับคุณคิดเอาครับผมทำข้าวโพด25ไร่ใช้น้ำมันอยู่ประมาณ 40,000 ถึง 45,000 ผมติด2ชุดเนี่ยติดเองนะในราคาช่างไม่เกิน 60,000 ครับแผงอันนี้ไม่คิดราคาเสาโครงไม่คิดนะครับเพราะว่าผมรื้อลงไก่มาผมรื้อลงไก่มาคุณเห็นดิคุณเห็นไหมเนี่ยเชื่อมรอยเชื่อมเละๆหมดอะรื้อมานะครับเจียมาแล้วก็รื้อมาคือถ้ามันเพิ่มมันนี้อีกมันอยู่มันประมาณ 40,000 นะครับประมาณ 40,000 รวมแผงนะแล้วแต่ว่าคุณจะไปถึง 45,000 คุณจะเพิ่มอะไรงงไหมมันไม่มีอะไรครับถามผมได้ครับว่าระบบน้ำเป็นยังไงแล้วผมก็ต้องถามกลับว่าคุณน่ะใช้ปริมาณน้ำกี่คิวกี่ลิตรต่อวันต่อชั่วโมงคุณต้องการน้ำกี่คิวกี่ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วผมก็จะมาคำนวณให้ว่าจะต้องชุดไหนต้องเหมาะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งเดี๋ยวเราเหลากันยาวๆนะคือผมต้องถามนะครับใครถามว่าเอ้ยโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำเท่าไหร่วะปั๊มมันมีหลายขนาดครับ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วต้องใช้กี่แผงวะแผงได้ทำงานได้ไหน2แผง1แผง2แผง3แผง4แผงทีนี้ผมก็ต้องถามกลับว่าต้องการใช้ปริมาณน้ำเท่าไหร่แล้วก็แหล่งที่มาเป็นแบบไหนนะครับเป็นบ่อบาดาลลึกกี่เมตรน้ำหลุดไหมปริมาณน้ำอยู่ในท่อเท่าไหร่ใช่ไหมหรือน้ำไม่จำกัดดึงคลองคุณติดเลยครับชุดเนี้ย 45,000 จบนะครับรวมหมดเบ็ดเสร็จเลยเจ้าของจะดูอย่างเดียว 45,000 ได้น้ำเลยครับวันหนึ่ง8ชั่วโมง8คูณ4 8 4 320,000 นะครับ 320,000 ลิตรต่อวัน 300,000 ถึง 350,000 นะครับต่อวันแล้ว 350,000 มันปริมาณน้ำมันเยอะหรือเปล่าคุณทั้งสภาพสระลึก4เมตรมีพื้นที่200ตารางวา2ลาน2งานนะครับครึ่งไร่อันนั้นน่ะครึ่งวันน่ะเต็มอ่ะคุณดูครับแต่ถ้า 400,000 ลิตรแล้วขุด4เมตรระดับน้ำอยู่ประมาณ3เมตรปริมาณน้ำหนึ่งไร่ครับปริมาณน้ำหนึ่งไร่จะเต็มครับคุณดูดวันหนึ่งนะไม่มีโหลดออกนะคือปล่อยสายแห้งแล้วก็ดึงใส่เนี่ยวันหนึ่งอะเต็มนะครับไร่นึงเนี้ยปริมาณน้ำประมาณ 400,000 คิวนะครับใช่ไม่ใช่ 400,000 คิว 400,000 ลิตรนะครับโยมาน400คิวอะประมาณนั้นนะครับหรือเต็มที่เลยก็วันกับอีกวันครึ่งอะไรประมาณเนี้ย12 13ชั่วโมงเต็มนะครับจะไล่นึงเนี่ยไม่เล่นๆนะแล้วคุณคำนวณดูครับว่า1สระ1ไล่เนี่ย400คิว 400,000 ลิตรเนี่ยคุณใช้ค่าน้ำมันดึงเท่าไหร่ผมตีให้เลยไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทค่าดึงนะครับไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแล้วคุณดูว่าคุณใช้ประมาณวันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นระบบน้ำราดน้ำหยดเนี่ยถ้าเป็นระบบน้ำยาดเนี่ยน้ำราดเนี่ยจะใช้น้ำเยอะหน่อยก็ใช้อยู่ประมาณ10,000คิวต่อวัน10,000คิวต่อวันต่อไร่10ไร่ก็อยู่ประมาณ100,000ถึง130,000ลิตรต่อวันนะ
100กว่าคิวอะนะครับวันนึงนะวันนึงเนี่ยหน้าเนี่ยมอเตอร์หน้า3เนี่ยปั๊มหน้า3มอเตอร์2แรงเนี่ยปั๊มหน้า3เนี่ยนะครับปั๊มมีให้เลือกหลายประเภทไดโวนะครับไดโวปริมาณน้ำเขาก็จะเยอะเหมาะสำหรับการลงนาอันนี้ก็ลงนาก็ได้แต่ไดโวก็จะถ้าเทียบนะครับถ้าไดโว3นิ้วกับอันนี้3นิ้วไดโวปริมาณน้ำเยอะกว่าแต่แรงดูดไม่มีมันเป็นปั๊มจุ่มแรงส่งไม่มีเราต้องดูการใช้งานนะครับราคาตามการใช้งานแล้วก็มีปั๊มหอยโครงปั๊มเหล็กธรรมดานี่แหละนะครับนะมอเตอร์เสียก็พันปั๊มเหล็กเนี่ยปั๊มเหล็กทั่วไปเลยช่างทั่วไปครับซินเป็นซินเหล็กอะข้างในอะเป็นลูกปืนนะครับซินเหล็ก250ลูกปืน250ต่อตลับนะครับคือค่าเปลี่ยนก็300ก็ซ่อมเมนเทนแนนซ์ทีไม่เกิน 1,000 นะครับปั๊มตัวนี้นะครับขายอยู่ประมาณ 1,100 ไม่ใช่ 1,100 11,000 นะครับ 11,500 ไม่รวมส่งมาหน้าบ้าน 1,000 11,000 นะครับไม่ใช่สิมาเอาที่ร้านนะครับ 10,000 นะครับแต่ถ้ามาเอาที่บ้านเนี่ย 11,500 ค่าน้ำมันวิ่งไปซื้อให้ไกลนะนะครับมีอะไรอีกติดถ้าติดนะครับชุดนี้เป็นเสร็จนะครับ 44,900 นะครับ 45,000 นั่นแหละเซอร์วิสนะครับค่าเซอร์วิสตลอดการใช้งานนะครับดูแลตลอดการใช้งานหมายถึงตัวผมนะแต่ถ้าเป็นปั๊มรับประกัน1ปีนะครับปั๊มคอนโทรลรับประกัน1ปีนะครับแผงรับประกัน10ปีนะครับแผงรับประกัน10ปีมีอะไรอีกต้องการทราบอะไรอีกครับแล้วก็เรื่องระบบนะครับพอติดตั้งไปแล้วผมดูแลตลอดการใช้งานไม่เกินจากผมนะครับ30กิโลถ้าเกินกว่านั้นต้องมีค่าน้ำมันไปให้นะครับแต่ผมดูแลฟรีติดไปแล้วนะ 20-30 ปีก็โทรหาผมได้เซอร์วิสหรือปีนึงล้างแผงทีนึงนะครับบริการทุกระดับประทับใจตอนนี้ก็เบาเรื่องของรับจ้างรถไถครับไม่ไหวครับเงินตามไม่ทันคนวิ่งตามเงินไม่ทันนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงตอนนี้ก็มาเล่นของเรื่องพลังงานนะครับผมถามว่าเอ้ยผมมีความรู้มากแค่ไหนผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกครับเมื่อก่อนน่ะเมื่อที่13 14ปีที่แล้วนะครับอายุไม่ถึง20อะไรประมาณนั้นน่ะอันนั้นก็เล่นโซลาร์เซลล์กันแล้วนะครับเล่นตั้งแต่แผง40วัตต์ 1,800 อ่ะ 1,850 อ่ะยังจำได้เลยในคุณผู้ชมดูเนี่ยแผง550วัตต์เนี่ยข้างบนเนี่ยประมาณ 3,000 3,200 3,500 แล้วแต่ร้านนะ 3,500 บวกลบเนี่ยเมื่อก่อนผมซื้อเนี่ยแผง325 6,900 คุณดูอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันถูกขนาดไหนแล้วมันเป็นแผง2หน้าเนี่ยแผงข้างบนเนี่ยแผง2หน้าหมายถึงว่ารับแสงผลิตแสงได้ตั้งแต่หน้าบนและหน้าล่างนะครับ2หน้าเป็นฮาร์ปเซลด้วยมันหมายความว่าไงวะอะไรเงี้ยฮาร์ปเซลก็คือครึ่งแผงนะครับถ้ามีอะไรมาบังครึ่งแผงก็จะทำงานแต่ถ้าเป็นแผงรุ่นเก่าเอามือไปบังตรงไหนเซลล์ก็แล้วแต่มันก็ดับไปเลยนะครับนึกออกไหมนี่คือเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็มีแผงอะไรอีก600วัตต์ใช่ไหม650อะไรมาอีกอันนี้เอา550พอครับเพราะกำลังไฟกินแค่ไม่เกิน180ไม่เกิน4แผงนะครับมอเตอร์ร้องแล้วบอกว้ายว้ายแดดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ายังไงถ้าเราทำนายยิ่งคุ้มใหญ่เลยรอบเดียวคุ้มเลยคุณดูอาติด 40,000 4-50,000 บาทเนี่ยแล้วคุณทำนา30ไร่คุณคุ้มเลยครับรอบเดียวคุ้มเลยคุ้มจริงๆนะครับอันนี้มอเตอร์เขากำลังขึ้นรอบนะครับมอเตอร์เป็น3เฟสนะครับ3เฟสนะกล่องที่มากับปั๊มเขาเนี่ยสามารถพ่วงไฟบ้านได้นะครับพ่วงไฟบ้านได้นะครับเป็นออนกิตนะครับหรือถ้าจะเอาแบบกล่องที่มันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็กล่องก็10,000 กว่าบาทนะเราสามารถเพิ่มอิเซสซอรี่ได้นะครับ
หมายถึงบ่อเรามีโซลาร์เซลล์แล้วนะครับเรามีไฟฟ้าด้วยนะครับเราไฟฟ้าจ้ำเข้าไปแสงโซลากล่องจะทำงานใช้แสงก่อนถ้าแสงไม่พอเสริมด้วยไฟฟ้าครับแล้วกลางคืนก็ทำแผงไฟฟ้าพอเช้ามาแสงเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องเปิดปิดอะไรสักอย่างนะครับพอเราติดเครื่องแล้วเสร็จปุ๊บแรงดันนะครับกล่องจะทำงานนะครับจากแรงดันโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟบ้านเสริมนึกออกไหมเหมือนระบบออนกริดไฮบริดในแต่ละบ้านในบ้านอ่ะแต่นี่เป็นกับปั๊มนะครับแล้วก็ซับเมิร์ดราคาโทรหาถามเอาละกันนะครับซับเมิร์ดระดับน้ำลึกอ่ะ15เมตรลงไปอ่ะนะครับบ่อน้ำลึกนะครับบ่อชั้นกลางบ่อชั้นล่างนะเลเวล2เลเวล3อ่ะอันนี้คือเลเวล1เนี่ยพวกปั๊มเลเวล1นะครับก็คือชั้นบนถ้าคุณอยากจะได้ปั๊มซับเมิร์ดคุณก็ไปศึกษาคุณหรือไม่คุณก็ถามเอาละกันนะครับบ่อคุณลึก50เมตรนะครับต้องการน้ำแสนคิวจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าบ้านไหนมีบ่อน้ำตื้นเนี่ยไม่เกิน8เมตรเนี่ยไม่เกิน10เมตรเนี่ยใช้แบบนี้เลยครับน้ำแรงกว่าบาดาลแน่นอนแรงกว่าบาดาลเลเวล3แน่นอนนะครับแบบนี้นะเนี่ยไปดูน้ำไปนะครับแรงกว่าแน่นอนนะครับเนี่ยแรงกว่าเครื่องแน่นอนนะครับผมรับประกันแรงกว่าเครื่องแน่นอนเขาสูบอยู่ใช้อยู่นะครับถามว่าแรงเครื่องมันทำให้มันแรงกว่ามันแรงแบบนี้ได้ไหมได้ครับแต่เร่งหูดับตับไหม้มอเล่หน้า6อ่ะเร่งป๊าดแล้วกว่าจะได้แบบเนี้ยเครื่องกินน้ำมันนะครับเนี่ยปั๊มอันนี้ก็ใช้ได้มันก็คือปั๊มอันเดียวกันครับปั๊มเหล็กปั๊มหอยโข่งเนี่ยนี่ปั๊มเลนหน้า3ก็มีผมก็ดึงอยู่นะครับเนี่ยไม่ได้เสียนะครับเนี่ยมันไม่ได้เสียนะครับก็ใช้อยู่อันนี้ก็อยู่มันไม่เกิน2 20คิวต่อชั่วโมงนะครับ20คิวดึงเข้าสาก็วันนึงนะครับเนี่ยก็ดึงอยู่ใครมาเห็นก็ดึงอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็มีอะไรอีกไม่มีแล้วเนาะน้ำเป็นเจี๊ยบนะครับอันนี้คือทำงาน 70% 1,000 ที่ 2,200 รอบถามว่าทำไมมันต้องเอาอ่างมาถ้าเอาเนี่ยจมลงไปในดินเนี่ยมันเป็นบุ่มเลยนะครับมันจะเป็นเวิ้งดินมันจะถล่มนะครับนี่ก็เอาน้ำมาแล้วเผื่อจะใช้อะไรจะใช้ฉีดหญ้าจะใช้อะไรก็น้ำเย็นมากเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะทำอ่างไหมทำสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยไหมน้ำมันมาใหม่ตลอดอะน้ำสะอาดนะครับแต่กินไม่ได้นะถามว่ากินได้ไหมระยะสั้นกินได้แต่ระยะยาวกินไม่ได้นะครับเป็นนิ่วเนาะเป็นนิ่วนะครับเดี๋ยวอ่าง2เมตรนะครับ2 3เมตรเล่นให้เด็กๆเล่นนะครับสูงสัก1เมตรให้เด็กๆเล่นนะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเนี่ยบอกเลยไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังครับเพราะเมื่อก่อนอะแผงมันแพงครับเมื่อก่อนอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ปั๊มเป็นมันแพงครับคอนโทรล 20,000 กว่าเงี้ยกล่องคอนโทรล 20,000 กว่าเนี่ยกล่องคอนโทรล 20,000 กว่าแผงอยู่ 10,000 กว่านะปั๊มเปิ้มเนี่ย 10,000 อัดทั้งนั้นนะคือรุ่นนี้เมื่อก่อนต้องติดอย่างน้อยต้องมี 80,000 นะครับเดี๋ยวนี้มันลดราคาเกือบเท่าตัวแล้วนะครับก็โอเคนะครับสงสัยยังไงก็สอบถามมาแล้วกันคนไหนที่กำลังมองหาอยู่ก็สามารถถามช่างใกล้บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องมาถามผมหรอกหรือถ้าสงสัยก็ถามผมก่อนก็ได้นะครับสอบถามราคาสอบถามคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ